ครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีและเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับว่าที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าทำงานอยู่ต่างแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะมื้อนี้ผมสิมาลงสูตรเด่นล่างครับสูตรเด่น2ตัวล่างครับพี่น้องสูตรนี้ผมสิใส่เลขเด่นเมื่อ5ตัวครับพี่น้อง5ตัวสำหรับพี่น้องท่านใดที่บ่มักเลขเด่นหลายตัวกับบ่ต้องเบิ่งก็ได้ครับนะครับเนาะสูตรนี้เขาสถิติย้อนหลังเข้ามาทั้งหมด13งวดติดครับเอาไว้จะเทียบด้วยพี่น้องเด้อเหล็กเดนเด้อกับเหล็กเดนหลายตัวนี่บ่ค่อยรู้ปานใดเด้เอาว่าแล้วครับกลับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับมาแล้วครับเดนล่างสูตรเดนล่าง2ตัวเฮ้ยสูตรนี้ผมใส่เหล็กเดนทั้งหมด5ตัวครับเหล็กเดนล่างน่ะสูตรนี้เขามาทั้งหมด13งวดติดครับพี่น้องอย่างผมก็ยังใส่หลายตัวแท้ที่จริงผมบ่แนะนําอยากให้เล่นเหล็กเดนน้อยๆตัวหรอกเพราะว่ามันมักรูดครับมูสิว่ามักเหล็กเด่นตัวเดียว2ตัวนี่ผมบ่มักน้ําครับสไตล์ผมคือสไตล์เฮทีครับพี่น้องจําไว้เด้อสไตล์ผมสําหรับคนที่มากก็ให้เบิ่งคลิปนี้ให้จนจบนะครับสําหรับคนที่บ่มากก็ให้ปิดคลิปหยุดคลิปเลยนะครับเด้อนะครับว่าแล้วเป็นการไม่เสียเวลาครับผมสิเฮ็ดให้เบิ่งเลยครับผมเฮ็ดง่ายๆสไตล์การทําสูตรหวยของผมครับบ่ยากบ่ยุ่งยากบ่ต้องไปเฮ็ดให้มันปวดหม้องผมสิใส่เดี๋ยวก่อนคิดก่อนสีเริ่มเลยแล้วตัวนี้เอาจังไหนหน่อยใช้หลักหน่วยล่างอ๋อสูตรนี้ผมสิใส่หลักหน่วยล่างตัวเดียวมาตั้งเลยครับพี่น้องมาตั้งแล้วก็สิถอยหลัง2แต้มนี่ผมเขียนไว้อยู่นี่ถอยหลัง2แต้มด้วยหน้า2แต้มอันนี้ง่ายครับนี่ตัวนี้ผมเดี๋ยววันที่16พฤษภาคมนี่เป็นตัวคำนวณครับเป็นตัวคำนวณวันแรกก็สิเอาศูนย์มาตั้งเลยครับเฮ็ดง่ายๆเลยพี่น้องศูนย์มาตั้งเลยศูนย์มาตั้งจังซี่เดี๋ยวทอดล่างต้องแต้มก็เป็น8 9 8 9เนาะ8 9ด้านหน้า2แต้มก็เป็น0ก็เป็น1เป็น2ง่ายบ่พี่น้องง่ายคักสูตรผมนี่คือได้เหล็กเด่น5ตัวแล้วครับนี่ไปเบิ่งเหล็กงวดต่อไปครับมีบ่ภายใน5ตัวนี่มี9ครับนี่มี9ติดตัวนึงเข้าครับนี่9ติดตัวนึงถือมันก็ถือแล้วมันต่างหลายตัวเนาะพี่น้องรุ่นยากกูได้นี่5ตัวพุ่นน่ะเอาไว้ถ้าไปเทียบด้วยพี่น้องเด้อเล็กเด่นน่ะไปเทียบคัดอีกทีนึงบัดนี้เอาแบบเก่าครับเอาหลักหน่วยมาตั้งเลยเอาหามาตั้งครับเอาหามาตั้งเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องก่อนหน่อยนึงโอเคมันใกล้เกินเอาหามาตั้งครับถอยหลัง2แต้มจะเป็นเป็น3เป็น4เป็น3เป็น4 5ก็6 7เพิ่มไปอีกก็เป็น5ตัวพอดีไปเบิ่งตัวต่อไปครับมันออก4 6ครับเหล็กล่างอ่ะมี4ครับมี4 6อันนี้เขาทั้ง2เลยพี่น้องเห็นบ่เขาทั้ง2เลยต่อไปครับเอาเลข6นี่ลักงวยมาตั้งอีกครับ6มาตั้งนี้ถอยหลัง2แต้ม4 5ให้เขาเตือนหน่าย2แต้ม6ก็เป็น7เป็น8ครบ5ตัวพอดีไปเบิ่งตัวต่อไปครับเหล็กล่างออก8 3ครับ1กรกฎาคมเขา8บ่พี่น้องเขา8ถือต่อไปนะครับเอาหลักหน่วยคือ3นี่มาตั้งอีกนี่3มาตั้งนี้ถอยหลัง2แต้มครับเป็น1เป็น2เดินหน้า2แต้มเป็น3เป็น4เป็น5เอาไปเบิ่งงวด16กรกฎาคมครับเหล็กล่างออก2 7มีติดบ่ติด2ตัวนึงถือต่อไปนะครับเอาหลักหน่วยคือ7มาตั้งอีกง่ายๆเลยพี่น้องบ่ต้องเฮ็ดยากดอกสูตรหวยน่ะเฮ็ดยากปวดหัวเป็นตัวใดถอยหลัง2แต้มก็เป็น5 6เดินหน้า2แต้ม7เป็น8เป็น9เด็กหาตัวพอดีไปเบิ่งงวดต่อไปครับ1สิงหาคมเลขล่างออก7 8เขาตัวไหนพี่น้องเขาทั้ง2ตัวเลยเขาเกียรติเขา8ได้เห็นบ่นี่ถือต่อไปอีกครับหลักหน่วยมาตั้งอีกเขา8มาตั้งถอยหลัง2แต้มเป็น6เป็น7เดือนหน้า2แต้ม8เป็น9เป็น0ได้หาตัวไปเบิ่งงวด16สิงหาคมครับเลขล่างออก10เขาตัวไหนพี่น้องเขาเลข0ถือต่อไปครับเลขล่างมาตั้งเอาเลขหลักหน่วยมาตั้งอีกนี่เอา0มาตั้งครับนี่ถอยหลัง2แต้มก็เป็น9 8แม่นบ่อุ้ย8 9โคตรหลง8 9 0เดือนหน้า2แต้มก็เป็น0ก็เป็น1เป็น2ได้หาตัวไปเบิ่งงวดที่1กันยายนครับเลขล่างออก2 6เข้าตัวไหนพี่น้องเข้า2แม่นบ่ถึกนี่เข้า2ต่อไปครับเอา6นี่มาตั้งเองนี่หลักหน่วยนี่6ตั้งถอยหลัง2แต้มก็เป็นไอ้4 5เนาะเป็น4 5เดือนหน้า2แต้ม6ก็เป็นเป็น8ไปเบิ่งไอ้วันที่16กันยายนเลขล่างออก7 9ครับพี่น้องเขาตัวใดเขา7ถือต่อไปครับเอาหลักหน่วยคือเก่ามาตั้งอีก
ตั้งเขียนเก่าลงไปถอยหลังสองแต้ม78เดินหน้าสองแต้ม9เป็น0เป็น1ไปเบิ่งเลขล่างงวดที่วันที่1ตุลาคมครับได้ล่างออก99ครับพี่น้องเขาเก้าระทึกต่อไปครับ เขาลังหน่วยมาตั้งอีกลังหน่วยคือ9ครับนี่ลังหน่วยมาตั้ง9แล้วทอลังก็เป็น78คือกันครับ78เดือนหน้าก็เป็น0เป็น12แต้มไปเบิ่งไอ้เลขล่างงวดที่16ตุลาคมเลขล่างออก93ครับนี่เห็นบ่เขาตัวใดพี่น้องเขาเลข9ถูกบัดนี้เอาลังหน่วยมาตั้งอีก3มาตั้งอีก3มาตั้งทอลัง2แต้มก็เป็น1 2เดือนหน้า2แต้ม3 4เป็น5ไปเบิ่งเลขล่างงวดที่1พฤศจิกายนเลขล่างออก58พี่น้องเขาตัวใดเขาเลข5บ่เขาเลข5ถูกอีกครับอันนี้เอาเลขลังหน่วยมาตั้งอีกลังหน่วยของเลขล่างมาตั้งลังหน่วยคือ8ครับทอลัง2แต้มคือเป็น6ก็7เดือนหน้า2แต้มก็เป็น9เป็น0ไปเบิ่งไอ้เลขล่างงวดที่16พฤศจิกายนเลขล่างออก16ครับพี่น้องเขาตัวใดครับพี่น้องเขา6ถูกแล้วเบิ่งงวดต่อไปครับ เอาลังหน่วยมาตั้งอีกครับลังหน่วยคือ6ครับเอาลังหน่วย6ทอลัง2แต้มก็เป็น4 5เนาะเป็น4เป็น5 6เดือนหน้า2แต้ม6ก็เป็น7เป็น8ในหาตัวครับไปเบิ่งงวดล่าสุดบ่หันครับเลขล่างออก6 7ครับพี่น้องเขาตัวใดครับเขา2ตัวเลยนี่เห็นบ่ทั้ง6ทั้ง7เลยนะถูกเอาครับมาที่นี่ผมสิครับคำนวณงวดไอ้ล่าสุดเมื่อกี้พี่น้องเบิ่งเด้อก็คืองวดวันที่1ธันวาคม61ผมก็สิเอาหลักหน่วยคือ7มาตั้งอีกครับนี่7มาตั้งนี่พี่น้องตัวหลังท้องแต้มก็เป็น4 5เฮ้ยบ่แม่น5 6โหขอโทษขอโทษเดี๋ยวๆขาถึงเลยเอาหลักหน่วยมาตั้งเอา7มาตั้งเนาะเขียนใหม่เขียนใหม่บ่เป็นหยัง7ก็เป็น5เป็น6บ่ที่ใดทอยหลังท้องแต้มเป็น5เป็น6เดือนหน้าท้องแต้มก็เกียกก็เป็น8เป็น9นี่ครับวงกลมไว้ก่อนนี่คือเลขเด่น2ตุลางวดงวดวันที่16ธันวาคมนะครับพี่น้องเบิ่งว่าสิมี2ตุลาสิมี5ตัวนี่ติดตัวนึงบ่นี่5 6 7 8 9นี่ครับทะลุนกันครับทะลุนกัน16ธันวาคม61เขียนไว้ก่อนจืดนี่สไตล์ของผมนี่ครับถ้าเบิ่งกันครับว่าเลขเด่น5ตัวนี่สิไปติด1ใน5นี่สิมีบ่ใน2ตุลาคมงวดวันที่16ธันวาคม2561นะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับไอ้สูตรหวยนี่ก็ผมก็จะย้ําอีกครับสูตรหวยนี่เป็นเพียงการคํานวณหาตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อก็คือการทําสูตรหวยคือการทําสถิติย้อนหลังให้ถูกก่อนครับเราสิทําให้ถูกจังหวะก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่เฮาสิเฮ็ดครับพี่น้องอันนี้คือว่าเฮ็ดเอานะพี่น้องคือการเฮ็ดเอาแล้วก็ส่วนงวดต่อไปนั้นเลข2ตัวนั้นบ่มีไผสามารถที่ล่วงรู้ได้ครับแม้กระทั่งผมหรือว่าอาจารย์คนใดในโลกนี้ก็แล้วแต่ครับบ่มีไผสามารถที่รับล่วงรู้ได้ว่าเลข2ตัวใดคันเขาฮู้ว่าเลข2ตัวใดนี่พี่น้องเขาเฮ็ดเองซื้อเองคงสิรวยกันไปเบิดแล้วครับอันนี้ครับนะครับก็ขอบคุณ FC และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนาะคลิปต่อไปผมก็ดีเป็นคลิปจับครูชน10หน่วยล่างน้องพี่น้องให้พี่น้องที่ว่าจับครูชนบ่เปลี่ยนนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม